เรามาลงทะเบียนชิมช็อปใช้กันในหน้าเว็บนี่ครับเข้ามาที่หน้าเว็บชิมช็อปใช้อันนี้เป็นเฟส3แล้วนะครับกดเข้าไปเลื่อนลงมาเลยครับเลื่อนไปปุ๊บมากดตกลงยอมรับตามเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันอ้าวไม่สำเร็จ เสร็จเลยเฮ้ยที่เมื่อก่อนเข้าได้อ๋อหรือว่ามันต้องออกก่อนวะนี่ออกจากโครงก่อนไม่ใช่ดิก็มันไม่ได้ไงก็เลยนี่นะครับกดยืนยันมาแล้วก็มันจะเข้ามาที่หน้านี้เราก็กรอกรหัสเลขบัตรประชาชนไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวท่านจะกรอกอะไรก็ตามบัตรของท่านเลยนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับกรอกไปตามนี้วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็รหัสหลังบัตรนะครับรหัสหลังบัตรเสร็จแล้วก็เบอร์มือถืออีเมลแล้วก็ยืนยันอีเมลทีนึงแล้วก็ใส่ข้อมูลตรงสีแถบสีน้ำเงินนี้ไปนะครับในของแต่ละคนหรือว่าแต่ละครั้งนะครับก็จะขึ้นให้ไม่เหมือนกันนะครับใส่ไปในช่องนี้นี่เลยครับเสร็จแล้วกดลงทะเบียนนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ข้อมูลจริงๆเลยนะครับผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ข้อมูลส่วนตัวไว้นะครับผมลองทำตามดูตอนต้นคลิปได้เลยนะครับกรอกเลขบัตรประชาชนชื่อว่าสิริลักษณ์สาราสิริลักษณ์รออักลักษณ์5 XGH 5F ลงทะเบียนยืนยันแล้วให้เราเอารหัส OTP ที่ส่งมาใน SMS นะครับมาใส่ในช่องเลยครับ4ยืนยันเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ภายใน3วันก็ไปยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังได้เลยครับและหากชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ